ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็อยู่ที่วัดดงเมืองใต้นะคะตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะขณะนี้นะคะกับที่วัดดงเมืองใต้นะคะก็กำลังจะก่อสร้างพระอุโบสถนะคะซึ่งเป็นสงฆ์ล้านนานะคะค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะร่วมสร้างโบสถ์กับวัดดงเมืองใต้นะคะก็ติดต่อนะคะที่พระอาจารย์นะคะที่วัดดงเมืองใต้นะคะค่ะและท่านใดนะคะที่สนใจจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระป่าสามัคคีนะคะก็เชิญติดต่อหลวงพ่อได้ที่วัดดงเมืองใต้นะคะภาพภายในวัดจะเป็นไปมาอย่างไรหนูจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อและไปชมบรรยากาศภายในวัดที่กำลังก่อสร้างนะคะไปเลยค่ะเจริญพรสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพไอ้เจ้าวาดวัดดงเมืองใต้ก็อยากจะบอกบุญชาวพุทธเราว่าช่วยร่วมกันโมทนาสร้างโบสถ์เป็นโบสถ์ทรงล้านนาตอนนี้ก็หลังจากวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะมีจ้างช่างทั่วไปช่างชาวบ้านนี่แหละมาทำไรวานก็จะเดินคานในชั้นพื้นโบสถ์ถ้าศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมโมทนาสร้างโบสถ์ทรงล้านนาที่วัดดงเมืองใต้ก็ขอเชิญมาร่วมได้จะเป็นผ้าป่าหรือจะมาจองเสาจะมาร่วมบริจาคเหล็กปูนหินทรายก็ได้หมดวัดเราก็เป็นวัดในน้อยวัดธุระกันดารไม่ได้มีอะไรมากมายพระก็อยู่แบบสัปยะอยู่กันเรียบๆง่ายๆทุกวันได้ขึ้นมาก็ไอ้สถาญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยถึงได้ขึ้นมาโดยรวมแล้วถึงชั้นพื้นแล้วเสาทั้งหมด42ต้นส่วนเสาใหญ่สถาญาติโยมก็จองกันไปเยอะแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าต้นก็หวังชาวพุทธทั้งหลายนี่แหละที่มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยปีนี้ก็ยังไม่มีเจ้าภาพจองกฐินก็หวังว่าญาติโยมทั้งหลายนะที่พลังบุญกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้บวรพุทธศาสนาของเรามันเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเพื่อให้พระสงฆ์ได้มีที่สังฆกรรมอนาคตก็พระพุทธศาสนาของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับทางทบ5นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา 17:30 นะครับวันนี้ผมทุกคนเดชนะครับได้นั่งอยู่พระเจ้าที่เมตตาบารมีแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวัดดงเมืองใต้นะครับตำบลเขาดินนะอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจบุญวัดนี้กำลังสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับที่สวยงามมากมายและยังขาดปัจจัยมากมายถามพระคุณเจ้าดูนะฮะเป็นทรงล้านนาสาธุคุณเจ้าครับมีอะไรที่จะบอกสื่อสารธรรมบารมีบุญสักนิดไหมฮะก็บอกบุญกับสาธุชนว่าตอนนี้ทางวัดเรายังขาดปัจจัยอีกเยอะที่จะสร้างไอ้พระโบสถ์ไอ้ทรงล้านนาณเวลานี้ก็ยังขาดเหล็กขาดปูนขาดค่าแรงงานอีกเยอะตอนนี้พูดเจ้าครับที่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมั่งครับที่กราบไหว้พุทธก็มีประวัติก็คือที่เขาว่ามันพันกว่าปีมาแล้วครับผมพันกว่าปีมันเป็นเจดีย์สมัยทวาวดีโอ้ครับผมแต่ปัจจุบันนี้เหลือแต่รากฐานที่เป็นร่องรอยให้เห็นครับแต่ก็อนาคตก็ก็ว่าอยู่ในใจอยู่นะว่าจะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นพระทรงเดิมแต่ณเวลานี้ที่โบสถ์ที่กำลังทำอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ซึ่งเราอยู่ด้านหน้าเจดีย์สมัยทวาวดีอยู่ตรงหน้าโบสถ์พอดีเลยครับพระคุณเจ้าครับที่สร้างอุโบสถนี้ความยาวเท่าไหร่ความยาว15วา15วานะความกว้าง10วา10วานะครับเป็นที่องค์เจ้าเริ่มก่อสร้างก็ถือว่าเป็นโบสถ์ใหญ่รวมแล้วก็เป็น600ตารางเมตรครับวัดนี้วัดดงมูลใต้นะครับตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับกำลังสร้างอุโบสถหลังใหญ่นะครับแต่ยังขาดปัจจัยมากมายสาธุชนคนใดนะครับไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเจ้าของโรงงานและบริษัทต่างๆนะครับติดต่อเบอร์คุณเจ้าขึ้นหน้าจอนะครับที่จะร่วมบุญเลื่อนร่วมสร้างนะช่วยกันนะวัดวาจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปยันลูกหลานเหลนโหลดนะครับเอาละครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายวันนี้ผมสกลเดชต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรายการวิถีธรรมวิถีไทยต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีสาธุเจริญพรบุรุษา